สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวในค่าคืนนี้พบกับดิฉันเจียรภาศีตาบุตรอีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประเทศด้วยก็คือเรื่องราวของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทั้งโครงการระดับใหญ่หรือโครงการระดับเล็กเองก็มักจะมีเรื่องราวของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเข้ามาเกี่ยวหรือว่ามาผูกพันด้วยดังนั้นนะคะจึงถือว่าเป็นนนหห้าาาาทที่่ลัักกของงภคครรฐะใ จะต่อต้านการทุจริติคอร์รัปชันและเอาจริงเอาจาังต่อการทุจริติทุกรูปแบบซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลพระนะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรพร้อมกับคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงเองก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยยึดหลักธรรมาพิบาลในการปกครองประเทศนะคะอีกทั้งยังมีการประสานความร่วมมือค่ะกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะ ป้องกันและต่อต้านการผริตทุกรูปแบบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องนี้นะคะว่าในทางปฏิบัติจะสามารถทําได้จริงมากน้อยขนาดไหนและต้องใช้เวลาเพียงใดถึงจะเห็นผลกับแขกรับเชิญของเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและวเว w ไว์บก c กลับเ,เข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นนะคะได้มีโอกาสแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งในการต่อต้านแล้วก็ปราบปรามการผู้จริตในทุกรูปแบบด้วยนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะท่านเองก็จะมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้กับประเด็นนะคะต่อต้านคอร์รัปชันทางรอบประเทศไทยขอต้อนรับค่ะศาสตราจารย์พิเศษดรทศพรเสิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสวัสดีค่ะ ครับคุณเจลภา,าครับค่ะ,คะนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะคะแนวทางในการทํางานต่อไปจากเนี้ยหลังจากที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์กันไปแล้วนะคะพูดถึงภาพรวมของของระบบทางระบบราชการนะคะในในบานเราที่ผ่านมาภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ระบบราชการเราก็มีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับที่จะต้องมีการปรับปรุงเมื่อปี2545ก็ได้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่นะครับมีการจัดกระทรวงทบวงกลมต่างๆแต่จุดที่เป็นจุด เน้นแรกๆนะครับของการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเราก็ให้น้ำหนักไปที่2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็เป็นในเรื่องของการบริการประชาชนในช่วงแรกก็มีการลดระยะเวลาขั้นตอนจัดศูนย์บริการร่วมอะไรต่างๆเพื่อให้การบริการประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับกับเรื่องที่2เราก็เน้นเรื่องประสิทธิภาพการทํางานนะครับก็เริ่มมีการนําระบบการวางยุทธศาสตร์มีตัวชี้วัดมีการประเมินผลต่างๆเข้ามาใช้นะครับก็ผ่านไป10ปีแล้วนะครับ ก็มีพัฒนาการขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับความก้าวหน้าความพึงพอใจของประชาชนอะไรต่างๆก็ก็ระดับหนึ่งก็ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของระบบราชการไทยก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับพอดีพอในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีในชุดนี้เนี่ยก็ได้ประกาศนโยบายนะครับเร่งด่วนสําคัญในปีแรกที่จะต้องมีการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยทําให้ทางสำนักงกพรเนี่ยได้รับมอบหมายให มันเน้นในเรื่องของความโปร่งใสนอกเหนือไปเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องการบริการประชาชนะนะครับเราก็หันมาเน้นในเรื่องนี้มากขึ้นครับแสดงว่าจริงแล้วกพอรในก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ที่ดูแลเรื่องราวของระบบราชการ,รนะรเริ่มต้นอยู่หน่วยงานมีเห็นบอกว่านานกว่า10ปีแล้วเหมือนกันครับก็ขึ้นมาตอนปฏิรูประบบราชการเมื่อปี2 5 4 5น่นะครับนะที่นี้นะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเองได้มีการออกมาประกาศจิตนารมณ์แล้วก็ได้มอบหมายให้กพรเนี่ยเป็นตัวเชื่อม นะคะหรือว่าเป็นเป็นอีกแกนกลางหนึ่งในการที่จะเชื่อมต่อนะคะไปยังหลากหลายหน่วยงานนะคะอันนี้เรามีวิธีการดําเนินการยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปที่เราได้รับมอบหมายในครั้งนี้มันเป็นมายังไงคะครับก็เริ่มต้นขึ้นมาท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายท่านนิวัตธรรมรงนะครับในครั้งนั้นเราก็ทํางานร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับก็มีการเชิญประชุมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปทกพกรมบัญชีกลางอะไรต่างๆเราก็มานั่งคิดกันนะครับว่า ปัญหาของระบบราชการไทยเนี่ยเราจะทํำยังไงให้มีความโปร่งใสามากขึ้นนะครับตอนนั้นก็ได้ทําแล้วก็ประชุมสมนากันแล้วก็นําเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เข้าสู่คณะรัฐมนตรีไปก็มีแผนเชิงรุปนะครับของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเราก็ระบุขึ้นมาว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคงต้องทําหลายๆเรื่องไปคู่ขนานกันเรื่องแรกปลุกจิตสํานึกอันนี้ก็คงต้องทำนะครับ ในเรื่องที่2ในเรื่องของการทําองคอ์กรให้โปร่งใสขึ้นนะครับมีการพัฒนาองคอ์กรก็เป็นที่มาของโครงการหนึ่งกลุ่มถึงป้องกันโกงนะครับอันที่3ตอนนั้นก็เขียนไว้อยู่ในแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับเพิ่งจะมาเริ่มในปีที่2นี้นะครับก็คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องที่4ก็คงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ทําไปในเรื่องของกฎหมายการฟอกเงินเรื่องแฟดเอฟนะครับแล้วก็มีระบบในการติดตามงาน นะครับก็มีการจัดตั้งศูนย์1206ของสำนักงานปปทขึ้นเพื่อติดตามเรื่องต่างๆอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับที่ได้มีการนําเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกก็ได้ประกาศออกมาเป็นแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วครับค่ะนะคะเมืม่อชรวงนี้ทนายขาก็ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการร่วมกันประชุมในส่วนของหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะแต่ว่ากพลเนี่ยก็รับหน้าที่เป็น เป็นตัวเชื่อมกลางตัวเชื่อมในหลายๆหน่วยงานเขาด้วยกันมีหน่วยงานอะไรบ้างคะนอกจากปปทแล้วก็ปปทและกอพก็ยังมีกอพกอพก็เล่งในเรื่องของจริยธรรมข้าราชการแล้วก็ไปแก้กฎกอพนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อที่จะให้การพิจารณาในเรื่องของวินัยอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนที่ทําผิดเนี่ยนะครับทุจริตคอร์รัปชันให้เสร็จโดยไวภายใน1้0ยวันแล้วก็คนที่ถูกออกจากราชการไปเนื่องจากเหตุทุจริตเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะกลับเข้ามารับ ราชการได้อีกอก็วางกฎในการที่จะป้องกันตรงนี้ไว้กมบัญชีกลางก็ไปทําในเรื่องของราคากลางะนะครับก็หลายหน่วยครับต้องช่วยกันเพราะว่างานปรับปราม หรือว่าป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคนเดียวทําไม่ไหวแล้วก็คงต้องร่วมแรงร่วมใจไม่ใช่แต่ข้าราชการอย่างเดียวนะครับทางภาคประชาชนภาคธุรกิจต่างๆก็ต้องเข้ามาร่วมแรงร่วมใจทําด้วยกันครับค่ะที่ผ่านมาค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะฝังรากลึกในสังคมบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบข้าราชการยอมรับว่ามีใช่ไหมคะท่านก็มีครับเราตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ตื่นมาทุกวันนี้ก็เห็นปัญหาคอร์รัปชันกันอยู่นะครับ ะะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองครับเราได้มีการสรุปไหมคะจำนวนหรือตัวเลขในแต่ละปีที่มันเกิดขึ้นในกรณีนี้ก็มีตัวเลขนะฮะที่เกิดขึ้นทางปปชก็มีรายงานสรุปสถิติอะไรต่างๆแล้วก็ ทางต่างประเทศเองก็ทําในเรื่องของการรับรู้ที่เรารู้ว่า Perception Index เกี่ยวกับทุจริตของประเทศไทยนะครับแต่นี่ก็เป็นการเรียกว่าสํารวจความคิดเห็นนะครับฉะ้ั้น้าคนเขาฝังใจอะไรแล้วเนี่ยว่าไม่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ติดอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ว่าเราจะทําการปรับปรุงยังไงเขาก็ยังฝังใจว่าเรายังมีปัญหาอยู่จนกว่าเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นจริงๆก็ถึงจะเปลี่ยน ความรู้สึกของเขาไปได้นะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทเลขาพูดถึงเรื่องของ1กลมหนึ่งป้องกันโกงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการด้วยนะคะคดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแร้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วะนะครับในการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้ในโยบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงพระราชทานไว้ในเรื่องของ ระเบิดจากข้างในนะครับฉะนั้นแต่ละกรมเนี่ยก็ต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาตัวเอง <c oughs> เข้าใจว่าปัญหาคอร์รัปชันของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็จะพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นได้ยังไง <c oughs> ฉะนั้นตอนที่วิธีการที่เราเริ่มในปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้แต่ละกระทรวงธบงกรมเนี่ยเลือกขึ้นมานะครับ <c oughs> ว่ากระบวนการไหนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆหรือมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็หยิบกระบวนการน,นั้นเนี่ยนะครับมาดูแลแก้ไขนะครับแต่ละกรมก็เสนอขึ้นมาว่า กรมเขาเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดจะ <c oughs> ต้องมีการดําเนินการแก้ไขแต่บางครั้งยังไม่ได้มีปัญหาทุจริตนะฮะแต่เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนย <c oughs> กตัวอย่างเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็มีข้อข้อหาตอนนั้นมีการบริจาคของนะครับ <c oughs> ให้ผู้ประสบภัยหรือว่าผู้โดยโอากาศในสังคมก็มีคนตั้งประเด็นคําถามว่าอของที่บริจาคไปแล้วเนี่ยถึงมือ <c oughs> ออผู้้ดนผู้รับจริงหรือเปล่านะครับ เขาก็ไปแก้ไขปัญหาโดยเอาทุกอย่างเนี่ยลงไปในระบบอคอมพิวเตอร์ <c oughs> นะครับระบบ IT S <S มีการลงทะเบียนอะไรต่างๆชัดเจนว่าของมาจากไหนไปสู่ใครอะไรต่างๆพวกนี้ครับ <S 1> <S 1> นะคะสแสดงว่าก,ก็มีการนําเสนอของแต่ละหน่วยงาน <S <S <K an> เข้ามานอกจากเรื่องนี้ยังมีเรื่องอื่นๆนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับ <K an> ก็ทํารายละเอียดสเปคคุรุภัณฑ์ทางด้านการแพทย์เอาให้มันชัดจะ <K an> ได้ไม่ต้องไม่ต้องมีการใช้ดุลพินิษ์ <K an> อันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันไปนะครับอีกกลมหนึ่งที่น่าสนใจก็มีของกรมทางหลวงชนบทนะครับในเรื่องของการสร้างทาง เดี๋ยวบางทีประชาชนก็ตั้งข้อคลหาอยู่นะครับว่าอาทําไมพอสร้างแล้วมันต้องซ่อมกันบ่อยเหลือเกินะนะครับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็เลยเอาประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม,มในการตรวจรับงานในการดูแลเรื่องการบํารุงรักษาที่นี้ก็มีหูเป็นตามากขึ้นก็ทําให้การโอกาสที่จะเกิดทุจริตคอรับช่ชนก็ลดน้อยลงไปสงแสดงว่าวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ <g ul> <ใ>ช่วยป้องกันปัญหาได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่ง <c oughs> นะฮะแต่ว่าที่เหลือก็คงจะต้องว่าก,กันต่อ<ก>ในอนาคตนี้มันพัฒนาการไปเยอะรูปแบบคอร์รัปชันก็พัฒนาไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเราก็คงต้องพยายามป้องกันแล้วก็ตามขึ้นไปให้ทันค่ะนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะมีความน่าสนใจตรง <c oughs> ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่าอย่างกพรเองก็ต้องการที่อยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมตรงนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงคะอย่างที่ผมเรียนคุณจิรภาไว้นะครับปีที่แล้วเราตั้งโครงเอาไว้หลายเรื่องมาก แล้วก็ดึงในนั้นก็คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทีนี้ถามว่าจะมามีส่วนร่วมใน,ในเรื่องอะไรร่วมคิดร่วมทําหรือจะร่วมอะไรดีนะครับก็ตกลงก็มีการประชุมกันนะครับบอกว่าถ้าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยดีที่สุดก็คือมาในเรื่องที่สังคมตั้งคําถามก็คือมามีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการนะครับจากนั้นเมือ่อเราก็ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม ดูตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด T O R ขั้นตอนประกวดราคาขั้นตอนในการตรวจดับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นนะครับทีนี้ตอนที่ประชุมกันนะครับเรากม็มีการพิจารณาในเรื่องนี้แล้วก็เอาระบบในปัจจุบันมาดูก็พบว่าระบบในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการเนี่ยจริงๆเราเปิดให้คนนอกเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับคือเข้ามาเป็นกรรมการนะครับฉะนั้นในเรื่องของการจัดทําร่าง T O R บางเรื่องเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับทางกฎหมายก็เปิดเอาไว้ว่าเราเอาสามารถเอาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาได้ฉะนั้นสามารถเข้ามาได้ทุกๆขั้นตอนแต่การที่มาเป็นกรรมการเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะมาเป็นเวลาเราเชิญคนนอกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าจะต้องมีความรับผิดชอบเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหามีเรื่องขึ้นสูงขึ้นศานลอะไรก็จะต้องเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นตอนที่ประชุมกับท่านยศธรรมรงค์เนี่ยนะครับแล้วก็เสนอท่านยมจีไปว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหน้าที่จะ เปิดอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยมาเป็นเพียงผู้สังเกตการเท่านั้นฉะนั้นเขาจะได้สบายใจไม่ต้องมาเป็นกรรมการแต่การที่เข้ามาสังเกตการตั้งแต่ทำทีโออาร์ o R, ประกวดราคาแล้วก็ในเรื่องของการตรวจรับเนี่ยะนะครับก็เมื่อมีคนนอกเข้ามาเนี่ยในการประชุมการจัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็มีคนนอกเข้ามาคอยสังเกตการคอยดูก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันโปร่งใสามากขึ้นนะและถ้าเกิด เห็นปัญหาอะไรที <Rocky> <te> <lush> ่มันอะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็จะสามารถแจ้งขึ้นไปยังผู้ที่รับผิดชอบเป็นลําดับชั้นเงินไบได้ค่ะแม่ฟังแบบนี้น่าสนใจประชาชนหลายคนบอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมเหลือเกินเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดในประเด็นนี้กันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวด์เว็บบางกอกไวส์ดอทคอม